เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่12นะครับเกมลอร์ดแอนด์วิลเลียนะครับก็หลังจากที่จบใน EP ที่แล้วไปเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะไปทำการฟาร์มหลังไม้นะครับก็จะไปทำการแก้ปัญหาพวกปากท้องพวกการเงินอาหารต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าครับโอเคพอดีผมเปลี่ยนใจละผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆอ่ะผมสามารถทำการแก้ปัญหาได้แต่ว่าผมคิดว่าเนื่องจากว่าใน EP แล้วเนี่ยผมมาลองนั่งนึกๆดูนะครับเกิดความผิดพลาดหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งครอบครัวออกไปอยู่ต่างเมืองนะครับหรือพวกการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารต่างๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะเล่นต่อจากใน EP แล้วเลยแล้วก็จะมาค่อยๆอธิบายนะครับเรื่องถึงความผิดพลาดต่างๆที่ผมทำเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เล่นมานะครับตั้งแต่แรกเลยละกันเราก็แนวทางการแก้ปัญหาครับอย่างในกรณีที่แบบใครบางคนมาเจอปัญหานี้ก็จะได้สามารถไปการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเอาที่ผมบ่นไว้นะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยว่าทำไมอยู่ดีๆกล่องต่างๆเนี่ยหีบต่างๆนะครับมันถึงหายไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยก็มีคนมาให้ข้อสังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมสรุปมาเป็น2ข้อใหญ่ๆละกันนะครับอย่างแรกนะครับคนที่เขามาทำลายพวกหีบต่างๆเนี่ยทางที่มีของนะครับหีบเนี่ยไม่ได้พังเองนะครับคือมันมีของครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างแน่ๆละน่าจะได้เห็นนะครับน่าจะได้เห็นโอเคหีบพวกนี้นะครับผมเนี่ยได้ทำการสร้างแล้วก็ในหีบแต่ละใบเนี่ยมันมีของด้วยนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนื่องมาจากว่านะครับอย่างแรกเลยคือมีคนรับใช้ของเรานะครับหรือแม้กระทั่งทหารต่างๆเนี่ยที่กินเงินเดือนเรานะครับเขาอ่ะไม่พอใจขอเงินเดือนเพิ่มอยากได้เงินเดือนเพิ่มครับทีนี้เมื่อยังไม่ได้เนี่ยเขาก็เหมือนกับหาที่ระบายอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีคนข้อให้ข้อสังเกตว่าบางทีอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเมื่อทำการเรียกว่าเพิ่มเงินเดือนให้กับคนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปนะครับไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาคือให้เราลองเพิ่มเงินเดือนครับเพราะว่า อย่างเคสที่มีพวกขีปสมบัติพังเสียหายหรือพวกนี้เนี่ยหรือหายไปนะครับอยู่ดีๆหายไปเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในตอนที่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าของเงินเดือนเพิ่มครับซึ่งของผมนะครับไปดูครับโอเคมีนะครับ1คนนะครับคือคนนี้นะครับคลีเมนต์ลีฟนะครับเป็นทหารด้วยนะครับโอเคผมก็จะลองทำการเปิดหน้านี้มาครับเขาสังกัดอยู่ในหน่วยทหารนะครับตอนนี้มีเงินเดือนอยู่3เหรียญเงินครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเงินเดือนก่อนแล้วกันครับปึ๊บเป็น5เหรียญเลยละกันเป็น5เหรียญเงินนะครับทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผมเนี่ยทำการเพิ่มเงินเดือนตรงนี้ครับอย่างที่2ครับเป็นยังเป็นในเรื่องเดิมนะครับยังเป็นปัญหาเดิมคือกล่องที่พังเสียหายประมาณนี้ครับแม้ว่านะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะทำการสร้างกล่องนะครับไว้ที่บ้านของผมก็ตามครับเดี๋ยวผมขอลองสร้างดูเลยละกันนะครับว่าจะได้เห็นเลยว่าปึ๊บหลังจากมีการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ดีๆกล่องพังนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่2ครับเนื่องมาจากว่าทหารนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวหุ่นฝึกเนี่ยไม่เพียงพอครับผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเปิดดูทหารของผมเนี่ยณตอนนี้ถ้าเอาเฉพาะทหารเนี่ยมันมี5คนพอดีครับแล้วก็หุ่นของผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่5ตัวครับแต่ไม่เป็นไรผมลองสร้างเพิ่มดูแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมเพราะว่ามันมีคนให้ข้อสังเกตอย่างนึงว่าบางทีแล้วเนี่ยทหารเนี่ยเขาต้องการจะฝึกครับแต่ว่าไม่มีหุ่นให้ฝึกเขาก็เลยมาเที่ยวตีพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรที่มันเป็นไม้อะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนแย้งเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ลองดูไม่เสียหายครับตรงนี้ผมก็เลยทำการวานะครับตัวหุ่นฝึกนะครับอีก5ตัวเลยผมไม่แน่ใจว่าจำนวนทหารเนี่ยเขานับพวกยามพวกอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้านับเฉพาะทหารเนี่ยผมมี5คนพอดีซึ่งเพียงพอกับหุ่นณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้ารวมพวกยามพวกอะไรพวกนี้ไปด้วยก็ไม่พอนะครับเพราะว่าพวกนี้มีเยอะเกินนะครับไม่ใช่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาฝึกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยแน่ๆแล้วต้องฝึกนะครับแต่ผมคิดว่าให้น้ำหนักไปที่ข้อแรกมากกว่าเรื่องของคนที่ต้องการจะได้เงินเดือนเพิ่มนะครับโอเคอย่างต่อไปครับอย่างต่อไปสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองของผมเนี่ยมีชาวบ้านที่หิวโหยเยอะมากๆครับนี่คือข้อผิดพลาดเลยนะครับก็ณตรงนี้เนี่ยพอดีว่าผมอาจจะชะล่าใจไปนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาหารเนี่ยเพียงพอเยอะมากๆเราก็อย่างนึงคืออาหารของผมเนี่ยถือว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกลายเป็นว่าทำไมอยู่ดีๆคนในเมืองของผมเนี่ยไม่มีอาหารกินนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่ามันมี
จ้งเตือนคนหิวโหยเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเนี่ยผมก็อาจจะสรุปได้ว่าเป็นเพราะชาวบ้านบางคนเขาไม่มีเงินซื้อหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูแล้วกันปึ๊บคนจำพวกแรกนะครับที่ไม่มีอาหารกินเลยก็คือนักบวชครับนักบวชเนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าให้ภาษีก็คือให้พวกชนชั้นสูงเนี่ยจ่ายภาษีให้นักบวชหนักๆเนี่ยน่าจะมีเงินไปซื้อของกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาษีไปดูมูลค่าทรัพย์สินของนักบวชกันดีกว่าครับว่าตอนนี้นักบวชเนี่ยเขามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับผมจะเรียงตามคนที่มีน้อยสุดครับนักบวชตอนนี้นะครับมีเงินติดตัวนะครับในกองกลางของเขาเนี่ยอยู่1เหรียญทองครับถือว่าพออยู่พอกินพอใช้ได้นะครับมีเงินสามารถเพียงพอที่จะซื้ออาหารได้แต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วนักบวชเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในประเภทที่อดตายมากที่สุดครับก็คือไม่มีอาหารกินนั่นเองผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากเขาไม่ไปซื้อจากกองคารวานหรือเดินไม่ทันหรือยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมมาวิเคราะห์ดูครับว่าอาจจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะเนื่องจากว่าใน EP ที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้ทำการส่งครอบครัวประมงครับออกไปที่นอกเมืองนะครับทีนี้กลายเป็นว่าครับครอบครัวประมงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานอยู่ในเมืองของผมนะครับเราก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยหาปลามาได้ทุกวันครับเราก็เมื่อเขาหาปลามาได้เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาปลาพวกนั้นเนี่ยมาขายให้กับคนในเมืองซึ่งทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอชาวประมงเนี่ยออกถูกไล่ออกหรือถูกส่งออกไปอยู่นอกเมืองเนี่ยกลายเป็นว่านะครับไม่มีใครตกปลาหรือว่าหาอาหารที่แบบสามารถเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีได้เพียงพอในทุกๆวันนะครับคือสามารถหาได้ในทุกวันทีนี้ผมก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยครอบครัวที่แล่เนื้อน่าจะสามารถผลิตอาหารมาได้เพียงพอครับก็เลยไม่ได้ทำการเรียกว่าเอาครอบครัวแล่เนื้อออกมาด้วยนะครับก็คือทิ้งครอบครัวแล่เนื้อไว้ในเมืองกลายเป็นว่าครับครอบครัวแล่เนื้อก็ไม่สามารถซัพพอร์ตเนื้อได้ทั้งหมดครับก็เลยทำให้เกิดภาวะในการขาดแคลนอาหารนั่นเองทีนี้นั่นเป็นจุดที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับเป็นจุดที่ผมพลาดมากๆเลยก็คือเราเนี่ยก็ง่ายในการว่าเรายังไม่ควรส่งครอบครัวที่ผลิตอาหารเนี่ยออกมาอยู่นอกเมืองครับเพราะเนื่องมาจากว่าถ้าเราไม่มั่นใจมากพอว่าตัวอาหารหรือเสบียงในเมืองของเราเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการคนในเมืองแล้วนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเลยนะครับยกตัวอย่างยกเว้นครับยกเว้นอย่างเคสของตัวนี้นะครับครอบครัวราษฎรครับครอบครัวราษฎรเนี่ยผมคิดไม่ใช่ครอบครัวนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าโอเคน่าจะต้องถูกเอาออกมาข้างนอกครับเพราะว่าจริงแล้วว่าผมลองไปดูข้อมูลนะครับในพวกพื้นที่ต่างๆเนี่ยครอบครัวราษฎรถือว่าเป็นครอบครัวที่มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราเอาครอบครัวราษฎรเนี่ยส่งไปอยู่ในป่านะครับเขาจะได้หนังให้เราครับถ้าส่งไปอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่านะทุ่งหญ้าหรือประมาณนี้เขาก็จะส่งเนื้อมาให้เราครับได้หมายว่าครอบครัวราษฎรเนี่ยสามารถส่งได้ทั้งหนังแล้วก็เนื้อนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวแล่เนื้อเลยตรงนี้จะเป็นอีกจุดนึงที่ผมพลาดนะครับที่เอาครอบครัวแล่เนื้อเนี่ยออกมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือ1เลยเราควรจะมั่นใจว่าในเมืองของเราเนี่ยยังมีอาหารเหลือเพียงพอนะครับถ้าคิดจะส่งพวกครอบครัวในการหาอาหารออกมาไม่ว่าจะเป็นแล่เนื้อนะครับหาปลายกเว้นนะครับครอบครัวราษฎรครับเพราะว่าครอบครัวราษฎรเนี่ยสามารถให้ได้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังครับจริงๆอ่ะผมคิดว่าครอบครัวราษฎรเนี่ยควรจะเป็นครอบครัวแรกเลยที่ถูกส่งออกมานะครับเพราะว่าผมคิดดูละเขาทำงานอยู่ในเมืองของเราเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเงินที่เขามีหรือที่เขาได้เนี่ยค่อนข้างจะถูกใช้ไปกับสิ่งที่มีมูลค่าสูงเช่นพวกอาวุธนะครับพวกเหล็กต่างๆในการคราฟกับดักต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคจากคำแนะนำนะครับของคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปผมเนี่ยเขาแนะนำว่าครอบครัวที่ล่าสัตว์เนี่ยควรจะส่งออกมาคุ้มกว่าซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับก็คือควรจะส่งออกมาเป็นครอบครัวแรกๆเลยหรือว่าไม่ควรจะมีหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีในเมืองเราก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าครอบครัวแล่เนื้อนะครับหรือบูชเชอร์เนี่ยเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับคือสามารถอยู่ได้ด้วยลำพังตัวเองอยู่แล้วทีนี้ย้อนกลับมาครับเมื่อผมรู้อย่างนี้แล้วทำไมผมถึงส่งครอบครัวชำแหละเนื้อหรือแล่เนื้อออกไปล่ะเพราะเนื่องมาจากว่าณตอนนั้นเนี่ยวันในตอนที่ผมส่งไปเนี่ยเนื่องมาจากว่าครอบครัวนั้นเนี่ยเขามีเงินน้อยครับเหลือเงินน้อยผมก็เลยโอเคในเมื่อเหลือเงินน้อยใช่ไหมตัดปัญหาไปเลยครับออกไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้แหละผมจะมานั่งแก้ปัญหาครับทั้งเรื่องของอาหารที่ไม่พอนะครับคนอดอยากครับสองนะครับเรื่องของคนที่มีเงินน้อยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่ากำลังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับว่าจะดึงประมงมาดีหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า
ตอนนี้ประมงนะครับสามารถให้ปลาเนี่ยได้130เอาไม่เป็นไรช่างมันครับเอาตามนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งแก้ปัญหาอีกทีนึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดระหว่างนี้มีครอบครัวประมงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาแทนที่ครับกับข้อบ้านหลังเดิมนะครับกับธุรกิจตัวเดิมเราก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราค่อยมาแก้ปัญหาเรื่องของอาหารไม่พอนะครับโอเคต่อไปนะครับพูดถึงครอบครัวประมงแล้วนะครับตรงที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมมาเข้าใจตอนแรกว่าการที่เราสร้างพวกอวนเยอะๆเนี่ยมันน่าจะให้ปลาที่แบบเนื่องจากว่ามันเป็นอวนนะครับแล้วมันสามารถมีปลามาติดได้แบบอัตโนมัติครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บเลยนะครับตรงนี้ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเราไม่ควรสร้างอวนเยอะเกินไปครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับชาวบ้านที่เป็นอาชีพนักประมงเนี่ยเขาสามารถจับปลาด้วยการตกปลาได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเรามีอวนเยอะเนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับชาวบ้านต้องมาคอยหนึ่งเลยเมื่อตื่นมานะครับต้องมาคอยเก็บปลาที่ติดอวนครับสองนะครับเท่าที่สังเกตนะครับอวนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับปลาในแต่ละครั้งด้วยนะครับอวนขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอวนที่มีปลาก็มีไปครับส่วนอวนที่ไม่มีปลาเนี่ยสังเกตว่ามันพังหมดเลยนะครับมันจะเรียกว่าการผูกพันหรืออายุการใช้งานเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่จับได้แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ผ่านไปครับคือยิ่งนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยพวกอวนมันก็ยิ่งผูกพันครับแม้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมีคำแนะนำครับว่าเราไม่ควรทำการสร้างอวนเยอะเกินไปนะครับยิ่งถ้ามีคนน้อยๆเนี่ยยิ่งไม่ควรเลยครับเราควรจะสร้างอวนแค่พอประมาณเพราะว่าไหนจะต้องมาเมนเทนแนนซ์นะครับไหนจะต้องมาซ่อมไหนต้องมาเก็บปลามาทำให้ไปเบียดเบียนในเรื่องของเวลาการตกปลาการหาปลานะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดเรื่องต่อไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าผมรับครอบครัวประมงต่อไปเนี่ยผมอาจจะทำการเรียกว่าลื้อตรงนี้เรียกว่าเอาแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับในการตกปลาก็เพียงพอครับแล้วก็อาจจะทำการหรืออวนครับให้มันเหลือน้อยๆครับแล้วก็เน้นใช้พวกเบ็ดตกปลาให้มากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับเบ็ดตกปลาอันนึงนะครับใช้ไม้ที่เป็นแท่งไม้นะครับทั้งหมด4หน่วยครับแล้วก็ใช้ได้แค่1หน่วยเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าแท่งไม้เนี่ยหาได้ทั่วไปอยู่แล้วส่วนได้เนี่ยก็ถือว่าใช้น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับอวนครับอวน1อันนะครับใช้ได้ถึง8อันเลยแล้วก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้สังเกตเห็นมันเหมือนกับประมาณว่าพอมันมีครอบครัวจำนวนครอบครัวจำนวนคนในครอบครัวนี้เยอะๆเข้าเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเขาก็คงซ่อมทันแหละกลายเป็นว่านะครับคนในครอบครัวแต่ละคนก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซ่อมจนไม่มีเวลาในการตกปลาเลยทำให้ตกปลาเนี่ยได้น้อยลงมากๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับโอเคก็อาจจะทำการลบพื้นที่ตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับเราได้ครอบครัวใหม่มาเนี่ยเราจะได้ทำการแอดไปเลยประมาณนี้โอเคผมว่าประมาณเนี้ยเราก็เดี๋ยวให้ดูจำนวนครอบครัวนะครับว่าเขามีทั้งหมดกี่คนเราค่อยมาทำการสร้างเบ็ดตกปลาเพิ่มเติมอีกทีนึงส่วนอวนพวกนี้เนี่ยอาจจะทำการลดลงสักเหลือสัก 4-5 อันก็พอแล้วครับประมาณนี้โอเคแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอาชีพเตาหลอมนะครับโอเคตรงนี้เลยนะครับอาชีพเตาหลอมนะครับสังเกตนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่านี่คือพื้นที่แรกนะครับที่ผมได้ทำการวางตัวไซส์ในการขุดดินนะครับแล้วก็มีการขุดดินไปแล้วทีนี้ผมก็ทำการลบไซส์ทิ้งจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากที่ลบไซส์ทิ้งเนี่ยก็ทำการเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นแบบธรรมดาครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคเมื่อมันกลายเป็นพื้นธรรมดาปุ๊บเราวางไซส์ในการขุดเนี่ยเพื่อที่จะให้ครอบครัวนี้มาทำการขุดดินเหมือนเดิมปรากฏว่าไม่สามารถขุดได้แล้วนะครับเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถดูได้จากคุณภาพของดินด้วยหรือเปล่านะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเราถูกขุดไปแล้วมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้มๆหรือแดงๆประมาณนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถขุดตรงนี้ได้นะครับเราก็ผมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยับขยายพื้นที่ในการขุดต่อไปละกันแล้วก็พื้นที่ต่อไปที่ผมจะขุดก็คงเป็นด้านบนตรงนี้แหละครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เป็นเรียกว่าไงจริงๆมันน่าจะมีเตอร์เรียลสอนแล้วพูดแล้วผมลืมก็เดี๋ยวจะทำการแอดนะครับพื้นที่ก่อนเลยแล้วก็ให้ครอบครัวนี้ทำการขุดดินต่อไปครับไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มีงานทำครับเดินไปเดินมานะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ในการขุดเอาซักตรงนี้ไปเลยละกันมันน่าจะสามารถเดินได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเดินผ่านได้ไหมนะครับสามารถเดินผ่านได้นะครับก็คือสามารถเดินเหยียบได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะรื้อทิ้งให้หมดครับเพราะว่ามันไม่สามารถขุดได้ละหรือถอนโครงสร้างครับโอเคแล้วก็ปรื๊บ
เดี๋ยวตรงนี้พื้นที่ว่างๆเนี่ยเราค่อยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภูเขาในการขุดเหมืองนะครับตรงนี้ขุดไปเรียบร้อยแล้วผมก็ปรับเปลี่ยนเป็นตัวพื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายตัวโรงแรมตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับต่อไปผมได้ทำการแอดพื้นที่ในการขุดเหมืองหรือยังน่าจะยังนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเนี่ยทำการขุดเหมืองตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเหมืองแห่งใหม่ให้ครอบครัวนี้ในการขุดต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเปลี่ยนเรียกว่าพื้นตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราใน EP นี้กันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างแรกเลยเราจะแก้ปัญหานะครับเรื่องปากท้องก่อนเลยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยไม่ทันละน่าจะมีชาวบ้านอย่างน้อย 1-2 คนนะครับเสียชีวิตแน่ๆนั่นก็คือนักบวชนะครับเพราะว่านักบวชตอนนี้ไม่มีอาหารกินมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความเลอะชราใจของผมนะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าอาหารไม่มีกินแล้วก็แม้ว่าผมจะให้อาหารบริจาคตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงผมก็จะให้นะครับจะได้แก้ปัญหาเลยเป้าหมายคือจะลดชาวบ้านที่หิวโหยเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับก็ค่อยๆแก้ไปอย่างแรกนะครับผมจะทำการบริจาคครับโอเคเอาปลาไปก่อนเลยละกันตรงนี้ต้องการ27ผมให้30ครับโอเคมอบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้นักบวชก่อนละกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะทำแบบควบคู่กันไปเลยก็คือจะให้อาหารด้วยนะครับเราก็จะทำการส่งครอบครัวที่อดอยากปากแห้งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องออกไปอยู่นอกเมืองเนี่ยควบคู่กันไปนะครับจะได้เรียกว่าคนที่ถูกส่งไปหรือครอบครัวที่ถูกส่งออกไปด้านนอกเนี่ยเขาก็คือต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ต้องพาพะวงเรื่องของกินแล้วเพราะว่าเขาจะไปหาของกินเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าด้านนอกเดี๋ยวก่อนนึงเดี๋ยวขอดูตัวค่าชื่อเสียงนะครับ170ผมจะเอาค่าชื่อเสียงนี่แหละไปทำการซื้อพวกพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมติดภารกิจอยู่โอเคยังไม่ได้ส่งไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกหนึ่งภารกิจละกันรู้สึกว่าผมจำได้ว่าจะมีอีกหนึ่งภารกิจที่ผมสามารถส่งได้นะครับโอเคน่าจะมีอันนี้แหละอ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวรอให้ส่งไปทั้งหมดครับทีนี้นะครับมาระหว่างนี้นะครับผมจะทำการซื้อพื้นที่นะครับเพื่อที่ทำการส่งครอบครัวต่างๆนะครับออกไปโดยที่จริงๆเป้าหมายของผมอยากได้พื้นที่ตรงนี้แหละที่มันเป็นหญ้านะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นหญ้าเนี่ยเขาซัพพอร์ตอาชีพหรือครอบครัวต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการที่จะได้ตรงนี้มาแต่ว่าต้องบอกว่าอีกหลายแผ่นครับกว่าจะไปถึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีละกันว่าเราจะใช้ครอบครัวไหนหรือส่งครอบครัวไหนไปก่อนนะครับมาวิธีการครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะไปดูว่าครอบครัวไหนที่มีเงินน้อยนะครับแล้วก็ครอบครัวไหนที่สามารถส่งไปได้ด้วยนะครับมาเรียงตามจำนวนความมั่งคั่งหรือเงินที่มีครับครอบครัวแรกครับคือครอบครัวโม่แป้งนะครับแล้วก็ครอบครัวที่2คือแฟนทอสเม่อันนี้น่าจะเป็นครอบครัวเวิร์กช็อปหนังโอเคผมเข้าใจนะเวิร์กช็อปหนังเนี่ยผมน่าจะลืมเซตนะครับเนื่องจากว่าครอบครัวเวิร์กช็อปหนังเนี่ยเขียนโอเคเดี๋ยวผมอาจจะส่งครอบครัวนี้ออกไปด้วยนะครับครอบครัวเวิร์กช็อปหนังโอเคตรงนี้ผมน่าจะทำการลืมเซตแหละว่าโอเคผมน่าจะเสร็จละตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทำการเซตนะครับว่าจะต้องทำการผลิตอะไรยังไงขั้นต่ำหรือว่ามากสุดเท่าไหร่นะครับแม็กเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพวกค่าความสำคัญในการผลิตเนี่ย default ออกมาเนี่ยมาถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกโล่หนังหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูครอบครัวนี้กันครอบครัวนี้เนี่ยจะมีของที่เหลืออยู่เยอะมากๆนะครับโอเคผมเอาเป็นยึดนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวแฟนทอสเม่โอเคแฟนทอสเม่ครับมีอะไรเยอะครับอ๋อเนี่ยครับคือมีก่อหนังหนานะครับ4มีรองเท้าสูง7มีก่อหนัง6มีโล่หนัง11อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้อุดหนุนครอบครัวนี้ทำให้เงินส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็ไปจมอยู่กับข้าวของที่ขายไม่ออกนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมอาจจะทำการส่งครอบครัวนี้นะครับออกไปเป็นครอบครัวแรกละกันนะครับแฟนทอสเม่นะครับแฟนทอสเม่เป็นครอบครัวเวิร์กช็อปหนังนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเวิร์กช็อปเดี๋ยวผมกดผิดเวิร์กช็อปหนังเนี่ยเราส่งไปแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับสามารถส่งไปที่พิกัดไหนได้บ้างครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เวิร์กช็อปหนังไม่ได้อาจจะดูแล้วแบบคือเล็กนิดนึงนะครับเพื่อนๆมาจากว่าผมเล่นในความละเอียด 4K มันเลยกลายเป็นว่าตัวอักษรที่อยู่ในเมนูเนี่ยมันไม่ใหญ่ตามนะครับผมพยายามจะเซตละมันเซตได้แค่ตัวเมนูที่อยู่ด้านข้างตอนออปชันเลยประมาณนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรตรงนี้รู้สึกว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่ตรงเนี้ยได้อย่างเดียวนะครับก็จะเป็น
คือการทำเครื่องหนังครับจะได้เป็นเกราะหนังโอเคถือว่าดีครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะได้รู้แล้วว่าเราจะได้เกราะหนังมาในแต่ละฤดูกาลเนี่ยมาเรื่อยๆครับเราก็จะได้เอาพวกนักธนูหรือทหารบางส่วนของเราเนี่ยที่ไม่ได้มีการปะทะไปใส่ชุดเกราะหนังให้หมดนะครับโอเควิธีการครับมาเราก็จะเริ่มจากเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าเป็นป่านะครับป่าระหว่างป่ากับตัวทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปเป็นป่าละกันป่าตรงนี้ซื้อด้วยคะแนนพอยต์นะครับ52สามารถส่งครอบครัวมาได้ครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับครอบครัวโอเคผมว่าส่งครอบครัวทำธนูมาดีกว่าเพราะว่าครอบครัวทำธนูเนี่ยเขาไม่ได้อิงกับครอบครัวอื่นนะครับก็คือสิ่งที่เขาผลิตมาเนี่ยก็คือผลิตมาขายเลยพวกธนูพวกอะไรพวกนี้ครับเมื่อส่งครอบครัวนี้มานะครับเราจะได้ธนูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมไปหามารู้สึกว่าพวกทรัพยากรต่างๆพวกผลผลิตต่างๆที่เราจะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแรงงานฝีมืออะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถทำการอัปเกรดพื้นที่หรือพัฒนาพื้นที่ได้นะครับโอเคอย่างแรกเลยผมทำการส่งครอบครัวธนูมาก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยโจทย์ของผมคือทำยังไงก็ได้ให้จำนวนคนในเมืองเนี่ยลดน้อยลงนะครับเนื่องมาจากว่าชาวบ้านเนี่ยหิวโหยโอเคเมื่อกี้ผมลืมดูเลยว่าตัวเลขตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวน่าจะลดลงเรื่อยๆแหละเพราะว่ามีการส่งชาวบ้านออกมาครับอย่างต่อไปครับผมน่าจะพอมีอยู่อีก1อันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถส่งเชือกนะครับแล้วก็หนังโอเคผมว่าเดี๋ยวเราส่งครอบครัวทำเชือกมาดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาส่งครอบครัวทำเชือกระหว่างทำเชือกนะครับฟอกหนังเหมืองทำเชือกดีกว่าเป็น living stone นะครับเราส่งมาก่อนเลยก็ตรงนี้ปุ๊บส่งมาจากเมื่อกี้28ครับเห็นเลยครับลดลงมาเป็น24นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมน่าจะยังพอมีอยู่นะครับให้เราทำการซื้อนะครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ทุ่งหญ้านะครับแต่ที่ผมต้องการจริงๆคือพื้นที่ที่เป็นหญ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่หญ้าโล่งนะครับประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเราซื้อตรงนี้มาเลยนะครับ52พอยต์นะครับจากแต่เดิมเนี่ยเรารับครอบครัวได้แค่ผลิตเบียร์เกษตรนะครับซึ่งได้ขนแกะแล้วก็ล่าสัตว์เนี่ยได้เนื้อผมจะทำการซื้อมาปุ๊บนะครับหลังจากนั้นครับผมจะใช้วิธีในการตัดหญ้านะครับตรงนี้ใช้ทั้งหมด31เหรียญเงินกับอีก50เหรียญทองแดงครับปราบมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นหญ้าแบบโล่งๆนะครับพอเป็นพื้นที่หญ้าโล่งปุ๊บเป็นพื้นที่ที่ผมต้องการแล้วนะครับก็คือพื้นที่แถวๆนี้แหละก็สามารถส่งครอบครัวอื่นมาได้ครับก็ครอบครัวเมื่อกี้ที่ผมอยากจะส่งมาเป็นครอบครัวไหนนะขอดูความมั่งคั่งนิดนึงนะครับเป็นครอบครัวโอเคทำหนังนะครับเครื่องทำหนังเราจะได้เกราะหนังมาด้วยนะครับแฟนทอสเมจาก24ตรงนี้ลดลงหรือเปล่าครับปึ๊บไม่ลดลงครับแต่ไม่เป็นไรคือครอบครัวที่มีเงินน้อยลดลงแน่นอนครับอ่ะโอเคหลังจากที่ส่งครอบครัวได้ประมาณนี้ผมคิดว่าชื่อเสียงของเราน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะทำการพัฒนาที่ดินครับผมลืมอธิบายไปว่าในการส่งครอบครัวไปในแต่ละครั้งนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีแถบตรงนี้นะครับในการพัฒนาที่ดินซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่แถบตรงนี้เต็มเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดนะครับเป็นดาวที่เพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งเมื่ออัปเกรดปุ๊บมันจะทำให้เรียกว่าทรัพยากรต่างๆหรือส่วนต่างๆที่ประชากรเนี่ยจะส่งให้เราเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดสักสองอันละกันอันแรกนะครับจะเป็นเนื้อตรงนี้นะครับจากแต่เดิมนะครับชาวบ้านตระกูลนี้เขาจะให้เนื้อมา199ครับทำการพัฒนาเลยใช้75เหรียญเงินครับ41เหรียญทองแดงนะครับปึ๊บเมื่อเรากดอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีแถบขึ้นมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นต่อไปนั่นเองนะครับในการพัฒนาเมืองโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับปลา130เมื่อกี้ผมลืมให้ดูเลยนะครับเมื่อเราทำการอัปเกรดไปนะครับมันจะกลายเป็นว่าจะบวกปลาเพิ่มอีก131ตัวนั่นเองนะครับก็พัฒนาไปเลยปึ๊บตามนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับเราก็ไปกลับไปที่เมืองของเรานะครับเหมือนเดิมเมื่อกลับมาที่เมืองนะครับปัญหาต่อไปนะครับไม่ใช่ปัญหาต่อไปต้องบอกว่าปัญหาเดิมแล้วแหละที่เราต้องแก้ครับก็คือเรื่องของชาวบ้านที่หิวโหยครับก็เมื่อกี้ผมเนี่ยเอาอาหารให้กับนักบวชไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ผมขอไปช้าๆนิดนึงครับเพราะว่าจะได้คอยเช็คด้วยว่าผมแก้ปัญหาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าจะแก้เป็นหลายครอบครัวเลยตรงนี้นะครับผมลองเทสหรือทดสอบดูนะครับระหว่างนะครับตัวเลือกคือผมเนี่ยเอาอาหารแจกให้กับครอบครัวที่เขายากจนโดยตรงนะครับเปรียบเทียบเรียบครับมีชาวบ้านออกตาเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งทางนะครับคือให้เราทำการกดขายอาหารนะครับในเมนูตรงนี้
ปรากฏว่าครับเมื่อผมทำการขายอาหารนะครับมันก็จะมีคนซื้ออาหารไปแหละแต่ว่าไอคนซื้ออาหารเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นพวกคนชนชั้นสูงอะไรนะครับที่แบบซื้ออาหารไปเพื่อที่จะแบบปรุงอาหารรสชาติดีๆที่จะต้องมีพวกวัตถุดิบหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ครับมันทำให้อาหารเนี่ยกระจายไปไม่ทั่วถึงนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ผมจะกลับมาเช็คนะครับหลังจากที่เราเอาอาหารให้กับครอบครัวให้กับกลุ่มนักบวชแล้วนะครับตรงนี้เหมือนนักบวชจะยังไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับนักบวชปุ๊บขอดูว่าจะยังไปไม่ถึงเมื่อกี้ผมเอาอะไรให้ว่าปลาใช่ไหมครับปลาโอเคยังไม่ได้ไปให้นะครับเพราะว่าทำมาขึ้นแบบนี้แปลว่ายังไม่ได้แล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับกลุ่มคนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาดูนิดนึงก็ตอนนี้มีครอบครัวที่มีเงินน้อยเนี่ยเหลืออยู่แค่ครอบครัวเดียวแล้วนะครับเป็นครอบครัวโม่แป้งหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับโม่แป้งโม่แป้งปุ๊บอ่ะใช่นะครับครอบครัวโม่แป้งนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาอาหารเนี่ยไปให้ครอบครัวนี้ก็คือค่อยๆให้เป็นแบบเรียกว่ารายครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหาเป็นแบบเป็นรายครอบครัวเลยเพราะว่ามันจะมีบางครอบครัวนะครับที่เขามีอาหารอยู่แล้วตนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะขายให้กับคนพวกนั้นเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเรียกว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงอาหารนะครับเมื่อสักครู่นี้โอเคเราให้ผมให้ธัญพืชไปแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ถึงนะครับตรงนี้ต้องการปลานะครับ14ตัวผมให้14ตัวไปก่อนแล้วกันครับเอาเท่าที่เขาต้องการก่อนแล้วกันเราก็เดี๋ยวขอดูขอ2ครอบครัวก่อนแล้วกันค่อยๆไปครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้แบบทีเดียวแบบทุกครอบครัวเลยเพราะกลัวว่ามันจะไม่พอจริงๆถ้ามองคร่าวๆเนี่ยมันไม่น่าจะพอครับโอเคตรงนี้นะครับจำเอาไว้ครับ19นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาไปเลยปั๊บๆเราก็กล่องขยะมากเกินไปโอเคเมื่อมันมีแจ้งเตือนอย่างนี้ผมรู้ได้ทันทีครับว่ากล่องเหล้าหายไปแล้วนะครับโอเคก็อยากตอนแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมีกล่องกลายเป็นว่ามีใครไม่รู้ก็มาพังกล่องผมไปนะครับเราก็กลายเป็นขยะทิ้งไว้ดีนะตอนแรกกับผมนึกว่ามันขโมยกล่องไปนะครับเราก็ขโมยของในกล่องไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาแค่มาทำลายขี้เฉยๆนะครับโอเคงั้นผมก็สร้างเพิ่มครับสร้างเพิ่มทำลายได้ก็สร้างได้ครับไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยให้เงินเป็นรายวันเนี่ยแล้วเขาจะหายไปเมื่อไหร่นะครับต้องรอสักพักหนึ่งตอนนี้มีครอบครัวมีคนที่หิวโหยเพิ่มขึ้นเป็น20ครับปึ๊บประสงค์ไปได้ยังวะผมอยากจะรู้ว่าโอเคน่าจะลดลงหรือเปล่าดูจากตรงนี้ที่มีคนซื้ออาหารครับ21 22เอ้าซะอย่างนั้นก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับผมจะให้เฉพาะครอบครัวบางครอบครัวเท่านั้นที่เขาแบบไม่ได้อาหารจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกกองคาราวานที่เข้ามานะครับเราก็กองคาราวานเนี่ยเขาก็จะเอาอาหารมาขายด้วยซึ่งตรงนั้นแหละมันก็จะมีบางครอบครัวที่สามารถไปซื้ออาหารได้นั่นเองโอเคตรงนี้มาดูกันครับยังคงเป็นนักบวชนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นฟอกหนังเป็นโทรสลีฟโซโทรสลีฟเดี๋ยวก่อนนะโทรสลีฟกี่คน2 3 4 5โอ้ทั้งครอบครัวทั้งบ้านเลยนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้ครอบครัวนี้ก่อนละกันครอบครัวนี้นะครับเราสามารถส่งไปข้างนอกได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีพื้นที่พอหรือเปล่านะครับณตอนนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าเราได้อะไรบ้างในแต่ละฤดูนะครับโอ้มองไม่เห็นน่าจะสามารถวางในป่าได้หรือเปล่าวะไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากจะส่งครอบครัวในการฟอกหนังตรงนี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องส่งไปในพื้นที่ที่เป็นหญ้าเท่านั้นนะครับเราก็ตรงนี้เหมือนผมจะมองไม่ค่อยเห็นน่าจะไม่ใช่ด้วยอ๋อโอเคเราต้องส่งไปที่ดินเท่านั้นนะครับตรงนี้เราจะได้หนังกลับมานะครับหนังก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยทำหนังนะครับส่งให้กับครอบครัวช่างหนังแต่เนื่องจากว่าครอบครัวช่างหนังเราไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราสามารถส่งฟอกหนังไปได้ซึ่งตอนนี้เรายังสามารถส่งไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องบอกว่าชื่อเสียงผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักครู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอาอาหารไปให้เขาก่อนละกันครับครอบครัวฟอกหนังนะครับโอเคต้องการอะไรเท่าไหร่ครับเอาเป็นปลานะครับ20ส่งไปก่อนครับ20ปุ๊บเริ่มเดินเวลาครับผมก็จะทำการค่อยๆไล่เนี่ยครับครอบครัวเครื่องประดับเป็นชนชั้นสูงยังไม่ให้ครับ
ครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวในการขุดไม่ใช่ขุดเหมืองต้องบอกว่าเป็นครอบครัวในการตีเหล็กนะครับโอเคครอบครัวตีเหล็กนะครับอาร์เดเน่นะครับจัดไปครอบครัวอาร์เดเน่เอ้ยเดี๋ยวกดผิดครอบครัวอาร์เดเน่นะครับปึ๊บโอเคต้องการอาหารอยู่24เมื่อกี้ผมให้ปลาไปเท่าไหร่แล้ววะกลัวว่ามันจะไม่พออ่ะ24จัดไปครับน่าจะพออยู่ปึ๊บแล้วก็ครอบครัวตัดไปครับอาร์เดเน่ทั้งครอบครัวเลยนะครับแปลว่าไม่มีกินละเราก็ต่อไปเป็นนักบวชครับนักบวชข้ามไปครับเป็นโฮเดอร์เหมือนเดิมนะครับเครื่องประดับแล้วก็นักบวชโอเคประมาณนี้ก่อนเท่ากับว่าหลักๆแล้วมีนักบวชนะครับมีครอบครัวฟอกหนังครอบครัวตีเหล็กนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะลดลงหรือเปล่านะครับจาก33เมื่อกี้จาก20นะครับจากประมาณสัก19หรือเปล่าไม่แน่ใจ19 18เนี่ยขึ้นมาเป็น30โอเคเราก็ตอนนี้นะครับมีคาราวานมาหรือเปล่าอีกอย่างนึงครับที่เราสามารถทำการช่วยกระจายอาหารได้ก็คือโรงแรมนั่นเองแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโรงแรมเหมือนว่าเขาก็จะไม่มีอาหารขายนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าน่าจะใช่โอเคมีแต่พวกวายพวกเหล้าพวกเบียร์อะไรประมาณนี้อ่ะก็ต้องรอกองคาราวานต่อไปครับเราก็ตรงนี้35ยังไม่ลดนะครับผมก็กำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่เป็นสงสัยหรือว่าคนของผมไม่ว่างวะตรงนี้เดี๋ยวรอนะครับรอได้สรุปพวกชื่อเสียงมาแล้วเราจะเอาไปซื้อพื้นที่แล้วก็ส่งคนออกไปนะครับต่อต้องการนี่ไงปัญหานะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้น่ะผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือสังเกตนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนขอขึ้นเงินเดือน1คนและผมเนี่ยได้ทำการเพิ่มพอเพิ่มปุ๊บเนี่ยลักษณะการเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มให้ทั้งหน่วยนั้นเลยอย่างเช่นทหารเนี่ยก็เมื่อกี้ผมเพิ่มให้เป็น5เหรียญเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้กับมีแจ้งเตือนอีก4คนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูกันแล้วกันว่าอีกหนึ่งว่าเป็นอะไรเป็นใครบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมีครอบครัวในการทำเบียร์ครับรับมาเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเพิ่งส่งครอบครัวทำเบียร์ทำเหล้าอะไรพวกนี้ออกไปครับก็ผมเนี่ยจะให้เขามาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถามว่าเราทำไปเพื่ออะไรครับเราทำไปเพื่อให้มีการเปลี่ยนนะครับก็คือเอาครอบครัวยากจนเนี่ยออกไปเอาครอบครัวที่มีเงินเข้ามาแทนนะครับโอเคต้องกดตรงนี้นะครับผลิตเบียร์ครอบครัวออกปึ๊บครอบครัวออกแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคตามนี้ครับเมื่อกี้ผมติดติดตรงนี้ครับปั๊บเราไปดูกันครับเป็นรอบนี้นะครับเป็นอยู่ในหมวดของทหารแต่ว่าเป็นยามกลางวันครับก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าพอเราเพิ่มเงินเดือนให้หน่วยนึงปุ๊บอีกหน่วยนึงรู้เข้าปุ๊บมีปัญหาเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมนายถึงได้เงินเดือนเพิ่มทำไมหน่วยเราถึงไม่ได้เงินเดือนเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคนั่นเลยเป็นที่มาครับว่าเป็นปัญหาครับเวลาจะเพิ่มให้หมดครับยามกลางวันยามกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับผู้คุมกลางวันปุ๊บผู้คุมกลางคืนนะครับปั๊บโอเคอันนี้ดีใจที่เงินเดือนขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับรวมไปถึงนะครับตัวพวกแรงงานนะครับคนรับใช้ของเราด้วยเหมือนกันนะครับจัดไปครับ5เหรียญเพราะครัวด้วยครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันหมดตามนี้โอเคไปกันต่อครับไปกันต่อกองคาราวานมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะช่วยเรื่องของอาหารไปได้จำนวนนึงหวังว่าระหว่างนี้จะไม่มีคนตายครับผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงส่งเขาเรียกว่าบริจาคอาหารต่างๆเนี่ยให้กับคนต่างๆแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันยังไปไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าคนรับใช้ของเราเนี่ยน่าจะติดปัญหาหรือว่ากำลังติดภารกิจกันอยู่นะครับซึ่งโอเคผมเห็นแล้วตรงเนี้ยน่าจะส่งไปหมดแล้วนะครับคิดว่าตรงนี้ลงมาเป็น29เดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะรอหมดวันนี้ก่อนแล้วเราค่อยเช็คดูว่าคนที่หิวโหยเนี่ยเขามีใครบ้าง นะครับครอบครัวมีเงินน้อยอยู่1ครับอันนี้ต้องการเพิ่มขึ้น4เหมือนเดิมครับตรงนี้ลงมาเหลือ20ครับโอเค19 17 16 15 14 13 12โอเคอ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้ผมขอพอสหยุดเวลาก่อนนะครับอาร์เดเน่นะครับทั้งครอบครัวเลย2 คน 2 คนแล้วก็มีครอบครัวช่างไม้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาครับครอบครัวนะครับในการโม้แป้งผมลืมให้อาหารเหรอไม่น่านะครอบครัวนี้โอ้โหไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ยผมว่าผมให้ไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ถึงครับเพราะว่ามันขึ้นตัวเลขแบบนี้คือให้ไปแล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น
คนรับใช้เราเองนะครับที่จะต้องไปส่งให้กับคนพวกนี้ให้กับชาวบ้านพวกนี้ครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าเนี่ยแหละมันเลยทำงานช้าอ้าวเรียบร้อยครับชาวบ้านอดตายหนึ่งไม่รู้เป็นครอบครัวไหนด้วยฮึบโอเคเป็นครอบครัวช่างตีเหล็กครับอันเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่างานของคนรับใช้เราเนี่ยก็ไม่ได้ส่งไปทำอะไรแล้วครับกำลังงงอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่ไปทำงานตามที่เราสั่งก็คือเอาของไปให้กับพวกชาวบ้านนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนละกันเอาเท่าที่ได้ครับมาครอบครัวทำเหรียญครับโอเคยังไม่เอาละกันนะครับขี้เกียจสร้างใหม่ครับเดี๋ยวเรารออะไรให้มันอยู่ตัวก่อนกำลังแก้ปัญหาเรื่องของอาหารก่อนนะครับครอบครัวก่อสร้างครับครอบครัวก่อสร้างนะครับครอบครัวก่อสร้างนะครับเวิร์กช็อปหินขอดูนิดนึงครับแป๊บหนึ่งเราขอดูพื้นที่นิดนึงว่าครอบครัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เรามีตรงนี้ส่งครอบครัวอ๋อได้แค่ทำแก้วแล้วอ๋อโอเคผมว่าเดี๋ยวผมส่งครอบครัวทำแก้วดีกว่าเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยส่งไปแล้วเราได้เป็นแก้วมานะครับเราอยากจะได้ขวดงั้นยังไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวเราครอบครัวนี้แจ้งเตือนก่อนว่าหิวแล้วกันครับแล้วเราค่อยส่งทีนึงกลับมานิดนึงครับเป็นครอบครัวในการทำเหมืองไม่ใช่ครอบครัวในการก่อสร้างครับถ้าเราส่งมาที่นี่เราจะได้เป็นบล็อกหินปูนนะครับดีไหมก็ดีครับแต่ว่ายังดีกว่าโอเคสรุปว่ายังไม่รับนะครับปึ๊บรอก่อนตอนนี้26 27นะครับ29โอเคถูกส่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะส่งครอบครัวที่อดอยากปากแห้งออกไปข้างนอกครับปั๊บโอเคเรียบร้อย1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6อันครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูได้ครับว่ายังเหลืออีกกี่ภารกิจนะครับที่ยังไม่ได้ปึ๊บตรงนี้เสร็จแล้วโอเคยังเหลืออีก1นะครับที่ยังไม่ได้ตอนนี้ผมมีอยู่214นะครับจริงๆอยากได้ประมงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูก่อนว่าครอบครัวไหนนะครับที่อดอยากปากแห้งครับก็จะมีเครื่องประดับนะครับออกไปไม่ได้นักแสดงครับเครื่องประดับสีข้าวโอเคก็คือโม่โอเคสงสัยคงต้องส่งอันนี้ออกไปละทั้งมีเงินน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีของกินด้วยก็เดี๋ยวค่อยส่งครอบครัวนี้ออกไปแล้วก็นักแสดงนะครับเครื่องประดับครอบครัวเดิมๆครับตีเหล็กครับผมไม่อยากส่งออกไปเลยโอเคเอาชำแหละมาด้วยนะครับชำแหละเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ส่งละกันเพราะว่าครอบครัวชำแหละเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองแต่ว่าอาจจะนะครับตรงนี้แหละคือเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็คือยังไม่ถึงวัยที่จะสามารถแล่เนื้อได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรระหว่างนี้เราเนี่ยอาจจะเอาอาหารให้เขาอีกทีนึงโอเคไปเราส่งครอบครัวลงสีนะครับออกไปก็น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมลงสีตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคเป็นตรงนี้แหละปึ๊บเราก็ทำการลบไม่ใช่ลบดินทำการตัดหญ้านะครับปั๊บส่งครอบครัวลงสีจะได้แป้งครับโอเคตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับมาเพิ่มขึ้นนะครับเป็น398แล้วเราก็เราสามารถพัฒนาที่ดินต่อได้นะครับเป็น3ดาวต่อไปนะครับแต่ว่ายังผมเอานี้ก่อนเดี๋ยวเงินมันจะไม่พอโอเคกลับมาครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราส่งครอบครัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นชำแหละเนี่ยเหมือนเริ่มมีผลแล้วนะครับเพราะว่าพอดีว่าเขาสามารถเลี้ยงสัตว์เองได้ก็จริงแต่ว่าณตอนนี้สัตว์เนี่ยไม่พอครับต้องบอกว่าเนื้อสัตว์อ่ะไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเหลืออยู่18นะครับผมก็จะทำการขายอาหารให้กับชาวบ้านเลยแล้วกันของที่ผมจะขายครับขอดูก่อนว่าเรามีอะไรเหลือเยอะมากนะครับน่าจะเป็นเนื้อพออ่ะข้าวโพดแล้วกันครับข้าวโพดขายทั้งหมดครับโอเคให้คนในท้องถิ่นนะครับไปจับใจใช้สอยกองขยะมากเกินไปอีกแล้วเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยยังไม่ได้สร้างเลยครับผมก็กำลังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขี้เกียจไปนั่งเช็คแล้วว่าคนรับใช้เราเนี่ยได้ทำงานจริงหรือเปล่านะครับคนรับใช้ผมมีนะครับมีอยู่ประมาณ8หรือ10คนนี่แหละแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมทำงานปึ๊บโอเคคนรับใช้เนี่ยมีอยู่8คนนะครับไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็ณตอนนี้นะครับเหลือลงมา7คนครับชาวบ้านที่หิวโหย
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้น่าจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นครอบครัวช่างไม้นะครับแล้วก็ณตอนนี้สังเกตนะครับว่าครอบครัวนะครับที่ยากจนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแจ้งเตือนละเดี๋ยวขอดูครอบครัวที่มีเงินน้อยสุดหน่อยนะครับก็จะเป็นครอบครัวโอเคเกี่ยวกับเกษตรนะครับซึ่ง2ครอบครัวนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าครอบครัวลินเซ่เนี่ยเนื่องมาจากว่าเขาได้ผมได้ทำการสร้างตัวพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มนะครับก็เลยทำให้เขาต้องออกเงินในการสร้างคอกสัตว์เพิ่มแล้วก็หิวฮักสันนะครับครอบครัวนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเรามีแป้งเหลืออยู่หรือเปล่านะครับให้กับครอบครัวนี้โอเคแล้วก็แป้งอันนี้ธัญพืชครับแป้งเหมือนจะไม่เหลือนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยทำการรับแป้งเราก็เดี๋ยวแป้งที่ได้มาเนี่ยอ้าวได้ลงสีมาโอ้ดี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 ข้อขนาดครอบครัว6นะครับโอเคดีเลยดีเลยดีเลยมากำลังบ่นอยู่ว่าจะหาแป้งจากไหนแป้งก็ส่งมาครับเอาเป็นครอบครัวนี้นะครับกรอรี่นะครับครอบครัวกรอรี่แล้วก็กังหันตรงนี้ปึ๊บครอบครัวกอรี่โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวในรุ่นการต่อๆไปเนี่ยครอบครัวลินเซ่นะครับเขาก็จะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนึ่งในนั้นจะมีพวกธัญพืชด้วยนะครับก็จะทำให้เขาสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับเราก็มีอาหารตรงฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งครอบครัวลินเซ่เนี่ยอนาคตน่าจะมีเงินอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เงินน้อยเพราะว่าต้องขยายพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ต้องซื้อสัตว์มาเลี้ยงด้วยโอเคตอนนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่โหยเนี่ยลดลงมาเหลือ4คนครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเป็นครอบครัวนักแสดงนะครับครอบครัวนักแสดงทั้งนั้นเลยโอเค3คนนะครับอ่ะกองคาราวานมาละเดี๋ยวขอผมกลัวเขาตายจริงๆเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันขาดอาหารได้กี่วันวะเดี๋ยวเราบริจาคหน่อยก็ได้ตรงนี้14ปลาเราอาหารเราก็ใกล้จะหมดนะครับต้องระวังให้ดีตรงนี้เอาไปสัก10ละกันเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีเงินอยู่นะครับมีเงินเยอะด้วยเดี๋ยวให้เขาไปหาซื้อกินเองโอเคก็ถือว่ามาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของความอดอยากใกล้เอ้ยเดี๋ยวผมลืมแอดพื้นที่นะครับพื้นที่ในการทำเหมืองพื้นที่ในการทำเหมืองนะครับอยู่ไหนว่าโอเคแหล่งเหมืองนะครับเราก็เอาไปตรงนี้ง่ายๆเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาให้หมดครับเราจะได้เคลียร์พื้นที่จะได้แบบขยายทำเป็นอย่างอื่นได้ต่อไปแล้วก็เลือกครอบครัวครับปั๊บส่วนพื้นที่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับเป็นถนนเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ถนนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการลบโซนครับลบโซนตรงนี้ไปครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำตรงเนี้ยให้กลายเป็นโรงแรมต่อไปนะครับเอาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็ตรงนี้เนี่ยผมเคยคิดด้วยนะครับว่าเหมืองเนี่ยเราสามารถแอดได้หลายที่ก็จริงขึ้นอยู่กับภูเขาที่อยู่ในแมปนั้นทีนี้คำถามคือแล้วถ้าภูเขาหมดล่ะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันขุดแล้วหมดไปนะครับถ้าภูเขาหมดจะทำยังไงครับก็ถ้าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมี DLC เนี่ยก็คือส่งครอบครัวคุณเหมืองเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกครับซึ่งแต่ละภูเขาแต่ละพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็จะให้แร่ต่างๆกันนะครับทีนี้ผมก็เลยกลับมาคิดต่อว่าแล้วคนที่ไม่มี DLC ล่ะจะทำยังไงนะครับก็ตรงนี้อาจจะพอเราขุดภูเขาหมดปุ๊บพวกนี้พวกคนขุดเหมืองก็คงไม่มีประโยชน์แล้วนะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้คนที่หิวโหยไปเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วต้องการเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นยามกลางคืนเดี๋ยวก่อนนะเราเพิ่มไปแล้วไม่ใช่เหรอเป็น5นะครับโอเคเพิ่มไปแล้วต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นหรือว่าจะต้องรอเขารับเงินเดือนนะครับสักวัน2วันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวระหว่างนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าหีบหายอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นขอสร้างก่อนฮึบโอเคแล้วก็ที่บ้านผมก็น่าจะหายเช่นเดียวกันขนาดมีของมาเก็บแล้วด้วยนะเนี่ยปึ๊บโอเคโอเคครับสรุปนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของความอดอยากปากแห้งเรียบร้อยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วเราก็หลังจากนี้นะครับคิดว่านี่คือบทเรียนสำคัญเลยนะครับในการบริหารบ้านเมืองซึ่งคิดว่าผมจะพยายามไม่ให้มีเรื่องนี้อีกละมีครอบครัวการชำแหละมานะครับก็ตรงนี้4คนรับไปละกันเพราะว่าเรามีบ้านเหลืออยู่นะครับ
สังเกตอะไรไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องรับครอบครัวมาทั้งที่เพิ่งจะส่งไปอะไรประมาณนี้ก็คือผมคิดว่าครอบครัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขามีอาหารมีเงินนะครับก็เลยทำให้มีทุนแหล่งง่ายๆละกันก็เอาเป็นตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็แอดลงค่าสัตว์ครอบครัวนี้ปึ๊บจะได้มีคนเลี้ยงสัตว์จะได้มีคนหาอาหารได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับผมตัดไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวใน EP หน้าเราค่อยมาต่อกันคิดว่าการบริหารบ้านเมืองน่าจะไปต่อได้ละนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ